ผมไปต่อเรื่องน้ำทะเลหนุนสั้นๆส,นสนักหน่อยนะครับ,รบก็มีคำเตือนออกมาจากทางกรมอุทกศาสตร์นะครับแจ้งเตือนสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ,อแล้วก็ป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับพื้นที่ใกล้เคียงในช่วง26-9พฤศจิกายนก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนุนสูง รวมทั้งมีการระบายน้าบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจจะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําที่มันจะสูงขึ้นกรุงเทพมหานครก็ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้แบบนี้ก็แล้วกันใครที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ําก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะครับ คุณสามารถไปขอความช่วยเหลือจากทางกอทมอได้นะครับผ่านทาง Facebook bkk.best แล้วก็เว็บไซต์ p r b a n g k o k c o m หรือว่าสายด่วนรับแจ้งน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร1555ได้เช่นเดียวกันนะครับ